สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูหลังเกมนะคู่ที่5สุดยินดีนะเมื่อกี้เหลือเพียง10วินะกรรมการจับแพ้น็อกเลยนะเพราะว่าดูอาการมุมน้ำเงินน่าจะไม่ไหวนะโอ้สรุปผลให้นะครับทางด้านเจริญทรัพย์สินบุญล้านนามวยไทยนะชนะน็อกยกที่5แท็กซี่สอผู้ช่วยแดงนะเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมกันบ้างนะเหลือเพียง10วินะครับน่าเสียดายมากเลยสวัสดีครับน้องชายครับวันนี้เป็นไงบ้างมันเดียมซ้อมมานานไหมก็เกือบเดือนครับคู่แข่งเรามาเป็นไงบ้างโอเคก็แข็งครับแต่เราดูเหมือนชกจะสบายมากเลยนะ3ยกแรกนี่อึดอัดไหมอึดอัดก็ไม่ค่อยอึดอัดครับแล้ววันนี้เราคิดว่าเราชนะอะไรครับก็ไม่อยากลุกล้มครับมีข้อผิดพลาดไหมไฟนี้ก็เห็นครับไม่ค่อยดีครับก่อนอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วขอบคุณกำลังใจครับเชียร์และผมเหนื่อยเหรอผมทุกคนเหนื่อยไม่เป็นไรครับก็ฝากแฟนมวยช่วยติดตามนะครับครับฝากติดตามและเป็นกำลังใจนะครับโอเคครับก็เป็นแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางด้านเจริญทรัพย์สินมวยไทยและนามวยไทยนะบุญและนามวยไทยนะค่ะเดี๋ยวมาดูผู้แพ้บ้างเอาไปคืนแล้วบางชาชนตรงไหนหน้าโต๊ะที่โต๊ะเนี่ยหยุดไป2ปีกว่าเป็นไงบ้างพี่หยุดนานเกินหายใจไม่ทันไม่เหมือนซ้อมแล้วซ้อมมานานไหมซ้อมมา11 วันรู้ตัวกี่วันครับนี่ครับรู้ตัวที่เป็นอ๋อรู้ตัวปุ๊บก็ซ้อมปั๊บเลยใช่ไหมใช่รู้ตัวน้อยแล้วก็เราหยุดไปนานมากเราไม่ได้แก้ตัวแต่ว่ามันเยี่ยมนะลูกเยี่ยมเลยเห็นแล้วก็มาขอโทษขอโพยนะหลังชกเสร็จโดนเลี้ยงหมูนะอีกแล้วค่าอาจารย์บุญไม่ใช่น้อยเป็นไงบ้างครับน้องชายไปนี้หมดแรงครับยอมด่าสภาพแล้วเราต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขที่ตรงไหนเอาให้แข็งแรงกว่าเดิมครับอยู่ไปหายไป2ปีนะครับไฟหน้าไว้ว่ากันใหม่นะครับผมวันนี้ขอโทษใครเป็นพิเศษไหมครับขอโทษพี่น้องที่เชียร์ผมด้วยนะครับขอโทษจริงๆครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทำให้ดีกว่าเดิมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะแล้วก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่5นะศึกเพชรยินดีนะฮะวันนี้ก็ถือว่าต่อยได้สนุกนะฮะก็เดี๋ยวขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ